ให้มึงเข้าไปแบบคลีนๆเลยสมองโล่งๆเลยไม่ต้องรู้เรื่องไม่ต้องมีสตอรี่อะไรเฮ้ยเจอเก้าอี้เหมือนเป็นเก้าอี้เด็กนะโคตรน่ากลัวเลยมีโอ่งนะครับลงโอ่งแบบบ้านผีปอบเฮ้ยเหมือนเป็นเศษกระดูกนะมีฟันมีเขี้ยวนะเฮ้ยไม่ใช่นกแล้วเฮ้ยเชือกเฮ้ยไอ้ข้างบนไม่เท่าไหร่ข้างล่างครับข้างล่างมีเหมือนเป็นแท่นขึ้นไปยืนนะแล้วก็ผูกคอเป้าหมายเรานะครับในการไปนอนให้ผ่านให้ได้คืนหนึ่งกับคืนนี้นอนใสนะครับอยู่กับไอ้หนุ่ยวันนี้ไปที่ไหนเนี่ยวันนี้อ่ะวันนี้มันเป็นตึกร้างเว้ยเนี่ยถึงแล้ววะไหนปิดไฟหน่อยค่อนข้างติดถนนนะนี่โอ้นี่อ่ะนี่อันนี้ขวามือนี่ขวามือโอ้เฮ้ยตรงตามตำราอยู่นะน่ากลัวอยู่นะถ้าเป็นพี่แจ็คเดอะโกสต์นี่ก็จะบอกว่าน่ากลัวอยู่นะไม่แค่นี้นะครับไม่แค่นี้อุ้ยเสียงพี่แจ็คก็จะอุ้ยน่ากลัวอยู่นะไปอัพ iOS ตัวเองมาแล้วนะผมใส่แรมเพิ่มด้วยวันนี้ผมค่อนข้างจะไม่ค่อยกลัวกลับมาเป็นต้าคนเดิมนะนี่คือตึกร้างที่ผมจะมานอนวันนี้นะทำเรื่องขออนุญาตมาแล้วนะครับวันนี้เราไม่มีประวัติให้คืออยากให้มึงเข้าไปแบบคีนๆเลยสมองโล่งๆเลยไม่ต้องรู้เรื่องไม่ต้องมีสตอรี่อะไรเพื่อให้แบบว่าสร้างจินตนาการในสมองมันจะได้ไม่ต้องมีจิตปรุงแต่งในหัวเข้าใจแล้วยกตัวอย่างเช่นไอ้ที่นี่เราบอกว่ามีประวัติว่ามีกุมารมีเด็กพอไปเดินเนี่ยพอได้ยินเสียงกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งก็จิตจะปรุงแต่งไปแล้วว่าโอ้ยเป็นเสียงไอ้ข้อเท้ากระดิ่งข้อเท้ากุมารที่นี่ก็เลยไม่อยากเล่าประวัติก่อนกูเนี่ยเดินไปเจออะไรเจออนุเจอนี้เจอหรือเงาร่างผู้ชายหรือผู้หญิงอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามาเทียบกับประวัติที่มึงมีอยู่เนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าสิ่งที่มึงเจอเนี่ยกับประวัติที่มีอ่ะแม่งตรงกันเปล่าสบายวันนี้ขอให้มาคือขอให้มานี่ไปฉายสองบอกนี่อีกอ่ะมึงกลัวนี่มาพกไฟฉายที่อะไรอย่างเงี้ยเพราะต้องถ่ายภาพไงมันก็ต้องมีไฟฉายในการส่องแสงให้คนดูเห็นภาพไงกูไม่กลัวหรอกจะบอกเลยโปรเจกต์เนี้ยจริงๆอายัดวางให้เป็นคนอื่นมาใครก็ได้ที่มานอนบ้านผีผ่านได้คืนนึงเอาตังค์ไปเลยแต่กูเนี่ยขอมาทำเองกูชอบกูอยากทำนะทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะครับโปรเจกต์นี้พี่ยัดตอนแรกขัดขวางแล้วไม่ให้พี่ต้ามาทำเพราะว่าเป็นห่วงเรื่องสุขภาพแต่พี่ต้าขอมาทำเองนะฮะผมขอมาเองผมอาสาเองผมจะจัดให้ผมจะจัดให้จำๆเลยผมจะนอนเดินผิวๆสบายๆเลยนี่อึบอีกใส่หัวไปได้แล้วมึงอ่ะเจอกันตอนเช้างงเลยเจอกูแบบมั่นใจไม่เคยหวั่นไม่เคยเจอกูสดเท่านี้มาก่อนนี่กูขับออกไปกูปิดเครื่องเลยนะฮะปิดเครื่องเลยปิดทำเหี้ยอะไรล่ะเปิดไว้โทรศัพท์อ่ะเผื่อกูโทรหาโทรมาเช็คว่าเฮ้ยใช่นี้ป่าววะใช่นี้ป่าววะเออแต่ถ้ากูเจออะไรกูจะโทรไปเช็คประวัติทำไมเพราะมันตรงกันไหมเอาเว้ยโชคดีเจอกันตอนเช้า See you next time everybody it's very break hell okay
ันนี้ทางเข้านะทางเข้าปึ๊บนี่นะทางเข้าอันนี้ให้ดูข้างในก็เป็นลักษณะเป็นตึกนะครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันหนักกระเป๋านะครับเข้ามาแล้วครับคุณผู้ชมก็อันนี้เป็นด้านขวานะครับอันนี้เป็นทางที่เราเข้ามานะเราปีนเข้าทางหน้าต่างเลยนะก็จะมีทางด้านขวานี่นะเป็นโถงเป็นลักษณะตึกนะครับเหมือนตึกแถวนะครับมีห้องเยอะๆห้องซอยแบ่งเยอะๆนะครับบรรยากาศมีฝุ่นมีอยากใหญ่น่ากลัวนะครับแล้วก็บรรยากาศความรู้สึกตอนนี้ผมรู้สึกค่อนข้างวังเวงแล้วก็มีขนลุกเบาๆนะครับจากประสบการณ์หรือเซนเนี่ยที่ผมรู้สึกเนี่ยแค่เข้ามาผ่านหน้าต่างเข้ามาแวบเดียวผมรู้สึกว่าที่นี่มีพูดบ้านๆไปเลยแล้วกันนะครับผมว่าที่นี่มีผีนะครับเพียงแค่ว่าเขาจะอยากเจอเราหรือเปล่าหรือเขาสามารถมีพลังงานเพียงพอที่จะมาหลอกเราหรือเปล่าเดินกันต่อนะครับเราเริ่มเดินจากทางขวาก่อนนะครับจริงๆมีทางด้านซ้ายด้วยแต่เดี๋ยวเราเดินทางขวาก่อนนะแล้วก็ขึ้นไปชั้น2นะครับก็อันนี้เป็นทางด้านผนังที่เราเข้ามานะเดี๋ยวกระเป๋าหนักครับเดี๋ยวขออนุญาตวางกระเป๋าไว้ตรงนี้นะครับลักษณะตึกนี้ผมว่าน่าจะเป็นตึกร้างในรูปแบบที่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับพอสร้างไม่เสร็จพอร้างก็อาจจะเหมือนตามเรื่องเล่าหลายๆเรื่องของบ้านร้างในประวัติผีก็คือน่าจะแบบพอมันร้างไม่มีคนดูแลก็เป็นที่ซ่องสุมมีการมาฆ่าลวงมาฆ่าศพมาทิ้งอันนี้เดานะครับอันนี้ก็เป็นบานเกล็ดนะครับที่ติดผนังริมถนนนะครับผมที่เราเข้ามาวิ่งเหยียบเปลือกหอยนะครับเดินทางกันมาเนี่ยโลเคชั่นบ้านผีเป็นที่นี่ก็เป็นหลังที่5แล้วนะครับสถานที่ที่5แล้วอันเนี้ยผมก็มาคิดจัดสรรเล่นๆกับตัวเองนะครับคือแต่ละที่เนี่ยทั้งประเภทสถานที่แล้วก็ประเภทของผีนะครับและประวัติไม่เหมือนกันเลยผมเลยพอจัดเล่นๆก็เลยอยากเล่าให้ฟังก็คือที่แรกหมู่บ้านล้างทุ่งโคกเนี่ยหมู่บ้านล้างผีเนี่ยก็คือเป็นประเภทที่แบบว่าไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ตายที่นี่ก็คือด้วยประวัติเนี่ยก็คือหมู่บ้านล้างส่วนใหญ่ก็จะถูกมีคดีฆาตกรรมลวงคนมาฆ่าเอาศพมาทิ้งอะไรเงี้ยครับพอถูกลวงมาฆ่าเนี่ยเลยจะมีแรงแค้นที่ทำให้เป็นพลังงานของวิญญาณตนนั้นมีพลังงานค่อนข้างสูงครับที่จะสามารถสื่อสารหรือมาปรากฏตัวให้ผมเห็นได้ดังนั้นพอไปที่แรกผมก็จะเจอผี2ครั้งเด่นๆชัดๆก็คือเสียงเคาะกำแพงหินเคาะกำแพงกับได้กลิ่นเหม็นศพนะครับส่วนที่ที่2เนี่ยคือห้องแถวล้างห้องแถวล้างเนี่ยก็จะเป็นประเภทผีที่แบบไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ได้ตายที่นี่เพราะจากประวัติห้องแถวล้างเนี่ยจะเป็นผีที่ส่วนใหญ่เป็นสัมภเวสีพอเห็นที่นี่ล้างไม่มีเจ้าที่คุมเนี่ยก็จะเป็นสัมภเวสีมาอยู่เพื่อรอหลอกชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านเอาของมาไหว้ผมไม่เจอสิ่งแปลกประหลาดอะไรเลยเพราะว่าวิญญาณพวกเนี้ยอาจจะไม่ได้มีพลังงานเสริมอะไรมากพอนะครับเพราะว่าเป็นสัมภเวสีทั่วไปครับส่วนที่ที่3เนี่ยที่ผมวิ่งสับตีนแตกเนี่ยก็คืออาบอบนวดล้างที่เนี่ยมีที่มาที่ไปว่าเขามีพลังงานสูงครับเพราะว่าที่อาบอบนวดล้างเนี่ยเขาเป็นวิญญาณคืออยู่ที่นี่ตายที่นี่ครับจึงเป็นค่อนข้างมีความเป็นเจ้าถิ่นครับเป็นที่ที่เขาใช้ชีวิตอยู่ประจำอยู่แล้ววนเวียนใช้ชีวิตวนเวียนอยู่ประจำจน
เราอาจจะมีบังเอิญที่ไปมิติทับซ้อนกันอย่างวิญญาณผู้หญิงที่ผมเจอในห้องน้ำหญิงชั้นหนึ่งเนี่ยที่ผมสับตีนแตกที่ได้ยินเสียงเขาสำลอกในห้องน้ำขากเสลดหรือเสียงเปิดน้ำเนี่ยเขาอาจจะใช้ชีวิตอยู่ปกติแล้วบังเอิญผมมิติทับซ้อนหรือสื่อกันได้ผมไปได้ยินเสียงเขาอะไรเงี้ยส่วนที่4ที่เราไปคือวัดร้างอยุธยาเนี่ยก็คือว่าสถานที่เนี้ยเป็นวิญญาณแบบอยู่ที่นี่ตายที่นี่แต่อยู่มานานแล้วจนมีตำแหน่งหน้าที่ครับมีตำแหน่งหน้าที่คือตามประวัติที่บอกว่าเจอผู้ชายร่างสูงใหญ่ก็คือเขามีหน้าที่ก็คือมาเฝ้าสมบัติแล้วก็กุมารก็น้องทองก็มีหน้าที่ก็คือคอยให้โชคให้ลาภกับแม่ที่เลี้ยงดูเขาเห็นไหมครับจะเป็นวิญญาณที่มียศมีระดับขั้นยิ่งกว่าสัมภเวสียิ่งกว่าวิญญาณทั่วไปครับมาที่5นะครับที่5เนี่ยคือที่นี่นะครับตึกร้างซึ่งผมไม่ทราบประวัติอะไรเลยก็ตามที่เกิดกันไปก็เรามาสำรวจกันต่อครับนี่มีอีกห้องนึงโอ้ยห้องนี้น่ากลัวนะเป็นแบบประตูเป็นสังกะสีกั้นนะแล้วก็ข้างในเป็นเหมือนสังกะสีนะครับห้องนี้น่ากลัวนะเฮ้ย เป็นเหมือนกระสอบนะครับข้างในจะเป็นเหมือนมีกระสอบ3กระสอบนะครับไม่รู้ว่ากระสอบอะไรนะเป็นกระสอบไอ้นี่เปล่าฆ่าหันศพเปล่านี่นะ3กระสอบอันนี้มีโอ่งนะครับเหี้ยโคตรน่ากลัวเลยมีโอ่งนะครับเหี้ยโอ่งครับเราเข้าไปดูข้างในโอ่งว่ามีอะไรไหมครับเฮ้ยก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะมีใบไม้แห้งใยแมงมุมนะครับแต่แม่งโคตรน่ากลัวเลยโอ้ลงองค์แบบบ้านผีปอบนี่ลงองค์บ้านผีปอบก็คือมันจะวิ่งหนีผีมาแล้วเจอองค์เนี่ยแล้วก็มุดลงกันไปเป็น10คนนะครับมุดหนีผีปอบนะครับต่อไปดูกระสอบนะครับมีอะไรข้างในกระสอบสีฟ้านะครับข้างในเป็นขวดนะครับน่าจะเป็นแบบคนเร่ร่อนมาเก็บขวดขายเก็บไว้ที่นี่นะครับอันนี้ก็เป็นขวดนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นบันไดทางขึ้นชั้น2นะครับโอ้ยโคตรน่ากลัวเลยดูดิมีโอ่งตั้งหน้าบันไดนะครับเดี๋ยวเรายังไม่ขึ้นชั้น2นะเพราะเรายังไม่ได้สำรวจอีกฝั่งหนึ่งไปเดี๋ยวเรามาสำรวจห้องมี1 2 3ประมาณ3หรือ4ห้องฝั่งนู้นนะครับไปเริ่มที่ห้องแรกห้องนี้เลยโอ้สังกะสีนะครับมาสักพักแล้วยังไม่เจออะไรผิดปกตินะครับยังไม่เจอรูปรสกลิ่นเสียงนะครับผมห้องแรกวิคุณผู้ชมอันนี้เจอรอยเทียนสีแดงนะครับรอยเทียนสีแดงก็อาจจะมีการทำพิธีกรรมหรือเปล่านะครับวิคุณผู้ชมผมเจอรูปนะเจอรูปเป็นรูปไม่รู้ว่ารูปใครอาจจะรูปคนที่อยู่ที่นี่นะครับอ๋อไม่ใช่รูปโถเหี้ยโอ้แผ่นซีดีเสร็จเอ้ยห้องต่อไปนะครับห้องนี้ก็เป็นเหมือนห้องน้ำนะครับเป็นเหมือนห้องน้ำเป็นเอาท์ดอร์นะห้องน้ำแบบข้างนอกตัวอาคารนะครับอุ้ยมีใครอยู่เปล่าชั้น2อันนี้เป็นหน้าต่างชั้น2นะ
้องต่อไปครับอันนี้ลูกมะพร้าวนะครับนี่กำแพงทาสีทาสีสวยงามนะโอเคอีกห้องหนึ่งฮะเชี่ยห้องนี้โคตรน่ากลัวดูนะดูนะห้องเนี้ยน่ากลัวมากเลยดูดิดูดิผลหมากรากไม้ดูดิการงอกของต้นไม้น่ากลัวมากดูดิดูโอ้โหไม่อยากจะซีดเลยนะแต่มันน่ากลัวจริงๆเนี่ยผมให้ดูบรรยากาศรอบๆ360องศานะเป็นไงบ้างรอบตัวผมเนี่ยคือมืดมืดหมดเลยนะ1 2 3ดูฟึ๊บเห็นนะฮะเฮ้ยให้เจอเก้าอี้มันเป็นเก้าอี้เด็กนะมีเด็กอยู่กลางโถงนะครับนี่สวัสดีไอ้หนูมานั่งอยู่ตรงทำไมตรงนี้อ่ะลูกเอ้ยพ่อแม่อยู่ไหนอ่ะลูกเอ้ยฮะนั่งทำไมอ่ะลูกชื่ออะไรอ่ะเราอ่ะเห็นไหมเห็นไหมไอ้หนูน้องหมีเอ้ยน่ะแหมน่ากลัวนะครับอยู่ก็ตั้งอยู่กลางโถงนะทีนี้ก็เหลือทางเนี่ยด้านซ้ายนะเดี๋ยวเราค่อยไปแล้วกันด้านซ้ายเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นไปสำรวจชั้น2ก่อนนะครับขอทำใจแป๊บบอกเลยว่าถ้าใครดูมาผมเคยบอกนะครับว่าผมแพ้ทางชั้น2นะไปแล้วทางขึ้นที่นี่แม่งโคตรน่ากลัวเลยเป็นบันไดปูนเปื่อยๆนะปริศนาก็คือมันมีโอ่งได้ไงแวะนี่นะทางขึ้นทางขึ้นชั้น2เราขึ้นมาชั้น2แล้วนะครับนี่ชั้น2ก็จะแคบเล็กกว่าชั้น1เยอะเลยนะโอ้ไม่วะมันมีทางเดินไปอีกเหี้ยน่ากลัวชิบหายห้องแรกของชั้น2นะก็จะมีรอยคล้ายๆขยงขยะนะตามปกติของบ้านหลังนี้ครับห้องแรกก็ไม่มีอะไรนะครับอุ๊ยอะไรเนี่ยรองเท้านะรองเท้าส้นสูงผู้หญิงนะครับทางส้นสูงผู้หญิงก็ในทะลุมาโอ้โหเหี้ยเหี้ยน่ากลัวสัตว์ดูดิทางมันให้เดินไปอีกลึกเลยนะครับน่ากลัวมากนี่ๆให้ดูนะว่ามันลึกขนาดไหนเห็นไหมฮะอันนี้ความลึกหน้าทางเข้านะครับอันนี้มีห้องแยกเป็นห้องน้ำใครขี้ทิ้งไว้ไหมโอ้ยตกใจหมดอันนี้เป็นกางเกงยับอุดรูไว้นะอันนี้มีซองเสื้อผ้านะครับก็อันนี้มีใครโผล่หน้ามาตรงช่องนี้ไหมจ๊ะเอ๋ถ้ามีอยู่จริงนะครับก็มาทักทายผมได้นะมาปรากฏตัวเป็นรูปแล้วกลิ่นเสียงให้ผมเจอได้นะครับเดี๋ยวผมทำบุญให้นะครับสำหรับวิญญาณทุกตัวทุกตนที่อยู่นะที่ตึกล้างแห่งนี้นะครับผมอยากเจอนะผมมาถึงที่แล้วไปเฮ้ยอันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นภาษาจีนหรือเปล่าครับหรือภาษาเกาหลีป่ะโค้งๆอย่างนี้เหมือนเคยดูในซีรีส์เกาหลีอาจจะแปลว่าผีอ๋อ
น่าจะมีชาวเกาหลีหรือชาวจีนมาเขียนไว้นะเตือนว่าที่นี่มีผีนะห้องนี้เฮ้ยมันเป็นเศษกระดูกนะกระดูกเขี้ยน่ากลัวน่าจะกระดูกตัวอะไรสักอย่างนะนกหรือเปล่าอันนี้น่าจะเป็นกระโหลกนะเฮ้ยนี่อันนี้เป็นขาขาแล้วก็อันนี้เป็นกระโหลกกระโหลกของน่าจะนกนะเฮ้ยแต่ว่ามีฟันนะมีฟันมีเขี้ยวนะเฮ้ยเขี้ยไอสัตว์ไม่ใช่นกแล้วตัวอะไรเนี่ยค้างคาวหรือเปล่ามีฟันด้านข้างมีฟันกรามด้วยผมก็ไม่รู้เรื่องสัตว์เยอะด้วยนะตัวใหญ่อยู่เหมือนกันนะตาใหญ่ลูกตาเบ้าใหญ่มีเขี้ยวเขี้ยอะไรวะเดี๋ยวนี้กูเป็นแบร์กิลป่ะเนี่ยกูจะอยากรู้ไปทำไมวะก็เดินมาทั้งหมดก็ไม่เจอมวลสารพลังงานอะไรนะครับแค่ก่อนเดินมีความรู้สึกว่ามีนะครับแต่ว่าเราไม่เจออะไรอาจจะนั่นแหละอย่างที่บอกอาจจะที่นี่ไม่มีกับเขาสื่อสารเราไม่ได้นะด้วยพลังงานไม่มากพอหรืออาจจะไม่อยากสื่อสารกับเราหรือจูนกันไม่ติดอะไรประมาณนี้โอเคครับลงมาชั้นหนึ่งต่อไปก็เราจะไปสำรวจทางซ้ายของชั้นหนึ่งนะนี่ทางนี้เลยที่เรายังไม่ได้สำรวจนะครับไปตรงเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นโถงอันนี้อะไรเอ่ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเชือกไอ้เชือกอันนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเชือกอันนี้เหมือนเชือกรัดของนะเอามาห้อยไว้เฉยๆแต่ว่าที่น่ากลัวคืออันนี้ครับลักษณะเชือกของอันนี้มันจะเหมือนถ้าพูดตรงๆก็เหมือนเชือกคอร์ดนะครับมัดไว้แล้วก็ตรงปลายมีรอยเผาตัดออกแต่คงไม่ใช่หรอกมั้งเราไม่รู้ประวัติซะด้วยไม่น่าใช่แต่ว่าเหมือนเลยนะไปอันนี้ก็จะมีเฮ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้ข้างบนไม่เท่าไหร่ข้างบนที่เหมือนที่คอไม่เท่าไหร่ข้างล่างครับข้างล่างมีเหมือนเป็นแท่นขึ้นไปยืนนะโอ้ยขนลุกโอ้ยว่าจะไม่ขนลุกแล้วแต่ว่าผมไม่ได้บอกว่ามันใช่นะแต่ว่ามันเหมือนเฉยๆเหมือนที่ที่คนมาคอนะครับท่านมายืนโอ้ยเฮียถ้าใช่จริงนี่โคตรน่ากลัวเลยนะแต่ผมว่าแม่งน่าจะใช่วะเพราะอย่างไอ้เฮียหน่อยแม่งพามาที่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วเพราะว่าเราสำรวจชั้น1ชั้น2ไม่มีอะไรนะแต่ว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆผมว่ายังไงก็ใช่งานเข้าแล้วไงผมเจอต่อเข้าให้แล้วลองเหยียบแท่นดูนะเนี่ยมันยืนได้พอดีเลยเฮ้ยดูคุณผู้ชมพอดีเลยเฮียตำแหน่งที่มีรังไม้อยู่มีรองเท้าวะมีอยู่คู่นึงอ่ะแบบรองเท้าอย่างใหญ่เห็นละเห็นละเห็นละถ้าวันนี้ให้เลือกจุดที่จะนอนอ่ะจะเลือกจุดไหนจุดนอนอ่ะจุดนอนอ่ะก็กางเต็นท์เสร็จแล้วนะครับเรากางข้างๆจุดที่เป็นจุดคอนะครับ